สวัสดีค่ะพี่เม,เมที่นีแฮนเมดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะอยู่ในอัลบั้มของนิตติ้งพื้นฐานนะคะของพี่เมย์ทั้งหมดเลยจะสอนมือใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะตั้งแต่แนะนำอุปกรณ์แนะนำทุกอย่างเลยเกี่ยวกับงานของนิตติ้งนะคะตัวอัลบั้มพี่เมย์จะเก็บไว้ที่อัลบั้มชื่อนิตติ้งแอดเมที่นีแฮนเมดนะคะแล้วก็เวลาติดต่อพี่เมย ช่องทางติดต่อติดตามที่สะดวกนะคะชื่อ youtube ยูทูบ h i ทินีแฮนด์เมดเฟซบุ๊กแฟนเพจพี่เมย์ก็ชื่อเดียวกันนะคะเม mm hmm. ทินีแฮนด์เมดช่องทางติดต่อติดตามพี่เมย์จะเขียนไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะคะถ้าคุณดูคลิปนี้ผ่านมือถือแล้วคุณมองไม่เห็นคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอให้คุณกดตรงชื่อของคลิปวิดีโอนะคะคำอธิบายจะโชว์มาคุณสามารถตามไปได้เลยข้อมูลใน อัลบั้มของนิตติ้งที่เป็นนิตติ้งพื้นฐานตรงนี้นะคะตัวโค้ดเวลาเราพิมพ์ค้นหามันจะสะดวกกับการที่จะหาข้อมูลเป็นกลุ่มเป็นก้อนอันนี้พี่เมย์แนะนำสำหรับวิธีการดูอัลบั้มนะคะดูอัลบัม้มดูข้อมูลใน youtube ของพี่เมย์คลิปมันจะเริ่มต้นด้วยนิตติ้งขึ้นก่อนเลยนะนิตติ้ง0ูนนหนึ่งนิตติ้งศูนนสิตติ้ง003 อันนี้เป็นรหัสของคลิปวิดีโอนะคะข้อมูลใน knitting ศูนย์นย์หนึ่งนะคะพี่เมย์จะเปิดกลุ่ตัวนี้มีน้องถามมาหลายคนนะคะแล้วก็มีคนที่สนใจจะถัก knitting กับพี่เมย์แล้วก็บางคนก็สนใจที่จะถัก knitting แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนนะคะเขาแนะนำให้พี่เมย์ลองเปิดกลุ่นะคะแล้วก็แนะนำอุปกรณ์ที่พี่เมย์ใช้ ก่อนที่เราจะเริ่มเปิดกุของพี่เมย์ทั้งหมดตรงนี้นะคะแล้วก็แนะนำอุปกรณ์ที่ใช้ทั้งหมดเนี่ยอุปกรณ์นิตติ้งมันก็จะเหมือนกับโคเชมันจะมีหลายอย่างมันจะมีหลายประเภทมันจะมีหลายยี่ห้อแต่อย่าลืมว่าพื้นฐานของมันเหมือนกันนะคะอย่างพี่เมย์ยกตัวอย่างยกตัวอย่างอย่างถ้าเป็นของของโคเชนะคะอ่นนี่ยกตัวอย่างอย่างโคเชนะคะโคเช ไม่ว่ายี่ห้อมันจะเปลี่ยนไปไม่ว่าจะมีอุปกรณ์ลูกเล่นเสริมเข้ามายังไงก็ช่างนะคะแต่ยังไงยังไงซะนิดของโคเชก็จะมีพื้นฐานอยู่ตรงที่อุปกรณ์การใช้ตรงนี้จะมีตัวงอตงัวนี้ในการที่จะเกี่ยวความแตกต่างของมันจะอยู่ตรงหัวตรงนี้นะคะเหมือนกันนิตติ้งก็เหมือนกัน ไม่ว่าหน้าตาของอุปกรณ์จะออกมาเป็นหลายอย่างหลายแบบหลายยี่ห้อหลากหลายของการที่จะเลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นพลาสติกไม่ว่าจะเป็นไม้ไม่ว่าจะเป็นตัวอลูมิเนียมไม่ว่าจะเป็นเหล็กนะคะแต่พื้นฐานของนิตติ้งเลยอะหน้าตาของมันก็จะเป็นแบบนี้มันจะมีหัวไว้เกี่ยวตัวนี้นิตติ้งจะแตกต่างจากโคเชนะคะ เวลาเราบอกขนาดของนิตติ้งเราจะบอกจากขนาดเส้นรอบวงของของหัวที่เราใช้บางยี่ห้อมันจะมีเบอร์ให้บางยี่ห้อมันจะไม่มีอันนี้แล้วแต่ที่ผู้ผลิตจะผลิตออกมาในท้องตลาดมันจะมีอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะคะมันอยู่ที่เราจะเลือกใช้ ของพี่เมย์เองถักนิตติ้งมาทั้งหมดก็น่าจะประมาณเกือบยี่สิบปีได้แล้วมั้งคะอุปกรณ์ที่ใช้ตอนแรกๆเลยก็หัดจากไม้ตัวนี้อันเนี้ยไม้พื้นฐานเบสิกเลยนะคะมันจะเป็นไม้หน้าตาแบบนี้สมัยก่อนยี่สิบสามสิบปีที่แล้วในเมืองไทยในบ้านเราอะคะ่ะจะเป็นไม้หัวแดงแงแล้วมันก็จะเปลี่ยนมาเห็นไหมคะเป็นเหล็กเป็นเหล็กแบบนี้มันก็จะมีขนาดหัวบอก มันจะบอกด้วยว่าเป็นของ U.S. หรือเป็นของที่ไหนอย่างเงี้ยค่ะหลายๆคนก็อาจจะฝึกมาจากไม้แบบนี้นะคะแล้วพอตอนหลังเนี่ยพี่เมย์ไม่ได้ใช้ตัวนี้แล้วค่ะอันนี้มันมันเป็นไม้สองอันนะคะแทบจะไม่ได้ใช้ละปัจจุบันนี้ไม้นิดมันจะมีแบบที่เป็นเป็นไม้นิดแล้วก็เป็นสายแบบนี้อ่ะจะเริ่มเปิดโกะแล้วนะคะ เริ่มด้วยไม่นิดเริ่มเป็นสายแบบนี้มันก็จะมีอยู่หลายอย่างเหมือนกันบางอย่างก็จะเป็นเปลี่ยนหัวได้บางอย่างก็จะเป็นแบบเปลี่ยนหัวไม่ได้ถ้าอย่างตัวนี้ที่เราเห็นนะคะเป็นแบบเปลี่ยนหัวไม่ได้ความหมายเปลี่ยนหัวไม่ได้ก็คือตัวไม่นิดมันจะติดกับสายเคเบิลความแตกต่างก็แตกต่างออกไปอีกนะคะบางทีตรงนี้ก็จะเป็นเคเบิลบางทีตรงนี้ก็จะเป็นเส้นเอ็น บางทีตัวนี้ก็จะเป็นเส้นสายสๆให้เราเลือกใช้แล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่ชนิดที่ผู้ผลิตจะทำออกมาจำหน่ายแล้วก็คนจะใช้เยอะไม่เยอะก็ขึ้นอยู่กับช่องทางของการเผยแพร่ของเขานะคะของพี่เมย์เองตั้งแต่เริ่มใช้มาจะซื้ออยู่ยี่ห้อที่ตัวเองซื้อเลยแล้วครบเซตเลยก็คือยี่ห้อของนิดโปรนะคะอันนี้เป็นยี่ห้อของเขานิดโปร ะะ k n i t p r o นะคะถ้าสนใจจะใช้เหมือนที่พี่เมย์พี่เมย์สาธิตในคลิปวิดีโอนะคะตอนที่คุณเริ่มต้นดูคลิปอนะคะ่ะตรงซ้ายมือตรงนี้ซ้ายมือของคลิปวิดีโอพี่เมย์จะมีแนะนำผลิตภัณฑ์คุณกดเข้าไปดูได้นะคะในผลิตภัณฑ์พี่เมย์จะแชร์ลิงก์นะคะพี่เมย์จะได้เป็น a อฟเฟอรเอทถ้าคุณสั่ง สั่งผ่านลิงก์ตัวนี้พี่เมย์ก็จะได้เป็นเหมือนค่าคอมมิชชั่นนะคะที่แนะนำสินค้านะคะส่วนมากที่โชว์ออกมาก็จะเป็นของช้อปปีนะคะคุณสามารถตามไปได้เลยตามลิงก์ไปได้เลยนะคะพี่เมย์ใช้ของยี่ห้อนิดโปรถุงดำตัวนี้พร้อมตัวนี้ซื้อมาตั้งแต่น่าจะประมาณสิบห้าสิบหกปีที่แล้วค่ะตอนนั้นมันจะมีร้านพินนะคะในเมืองไทยเนี่ยค่ะซื้อ ซื้อร้านพินแล้วก็เขาก็แถมมาเป็นเซตแบบนี้เลยพี่เมย์ก็ใช้เซตอย่างนี้มาตลอดแล้วอุปกรณ์อันไหนที่หัวเราไม่มีเราก็ค่อยๆซื้อเสริมมาตอนที่ซื้อเซตแรกเลยนะคะมันมีอะไรบ้างมันจะมีตัวนี้คุณเห็นไหมคะมันจะเป็นไม้นิดมันมีนิดมันจะมีสองขนาดนะคะของนิดโปรมันจะมีไม้นิดยาวกับไม้นิดสั้นทีนี้ถ้าเป็นไม้นิดยาว ถ้าเราถักนิตติ้งสิ่งที่เราต้องมีอีกอันหนึ่งก็คือสายวัดนะหาสายวัดดีๆสักอันหนึ่งนะคะให้ดูขนาดนะคะนี่วัดขนาดออกมาถ้าเป็นไม้นิตขนาดยาวมันจะประมาณสิบเอ็ดเซนครึ่งเห็นไหมคะแล้วก็มันจะมีหัวสั้นอันนี้เป็นหัวสั้นเห็นไหมคะพี่ยังไม่ยังไม่ได้เปิดซองนะให้ดูผ่านซองกันเนี่ยมันจะประมาณเก้าเซน ความแตกต่างมันจะอยู่ประมาณสองเซนครึ่งใช้ได้ทั้งตัวสั้นใช้ได้ตรงนี้ตัวยาวคุณจะเห็นตัวนี้เลยอันนี้แบบยาวอันนี้แบบสั้นขนาดมันจะแตกต่างกันแบบนี้นิดโปรตัวนี้นะคะตรงลิงก์ตัวเนี้ยพี่เมย์ก็มีลงไว้ให้นะคะตอนที่พี่เมย์ซื้อมันราคาประมาณสามพันสามพันแปด ราคาไม่ตกนะคะยังยังเป็นราคาประมาณนี้อยู่ปัจจุบันก็ประมาณราคาสามพัจะให้ดูนิตติ้งที่เป็นหัวสั้นกับนิตติ้งที่เป็นหัวยาวอันนี้เป็นหัวสั้นออกมาอันนึงนะคะแล้วก็จะหยิบหัวยาวออกมาอันหนึง่งให้ดูหัวสั้นกับหัวยาวนะนิตติ้งหัวสั้นนะคะวัดให้ดูอีกรอบหนึ่งความยาวของนติ้งหัวสั้น เห็นไหมคะแปดเซนครึ่งอ่าชิ้นนี้มาดูนิตติ้งหัวยาวนิตติ้งหัวยาวของนิตโปรสิบเอ็ดเซนครึ่งตัวนี้จะเป็นนิตแบบนิตติ้งแบบเปลี่ยนหัวได้ถ้าเป็นนิตติ้งแบบเปลี่ยนหัวได้มันจะมีเคเบิลแยกมาต่างหากเปิดแล้วนะจะเริ่มเปิดซองเปิดกกอุปกรณ์แล้วนะคะอันนี้เป็นเคเบิลนะคะ เป็นเส้นตัวนี้ตัวนี้ก็จะมีหลายขนาดให้เราเลือกใช้จะมีทั้งขนาดสั้นจะมีทั้งขนาดยาวที่จะเห็นพี่เมย์ใช้อยู่ประจําเลยนะคะเอาที่อุปกรณ์มันมีเยอะอะนะเอาเท่าที่พี่เมย์ใช้ประจําให้ดูแล้วกันความยาวของเส้นเคเบิล มันก็จะมีความยาวเป็นแบบเป็นสั้นๆแบบนี้ก็มีนะคะเป็นหัวสั้นๆอย่างเงี้ยก็มีเป็นหัวขนาดนี้ก็มีตรงนี้ตอนที่พี่เมย์ซื้อเนี่ยประมาณ10กว่าปีที่แล้วอ่ะมันจะมีขนาด40่สิบเซนขายแต่ปัจจุบันน่ะความยาวตั้งแต่ฝั่งด้านนี้ถึงฝั่งด้านเนี้ยสี่สิบเซนมันไม่มีแล้วนะคะมันจะมีประมาณ3ามสิมสิหเซนสามสิห้าเซนอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะใช้ได้มันจะเป็นความยาวที่ใช้ถักหมวกได้พอดี นะคะคเราควรมีไว้หนึ่งเส้นตัวนี้นะเอาใช้ถักหมวกใช้ถักคอเสื้อได้ต่อไปเป็นเคเบิลเส้นยาวเคเบิ้ลเส้นยาวเวลาเราวัดเคเบิ้ลเราก็จะวัดไม่รวมหัวนะคะวัดจากฝั่งทางนี้มาถึงฝั่งทางนี้เฉพาะความยาวของเคเบิลไม่รวมไม้นิดไม้นิดต่างหากนะที่เป็นแปดเซนครึ่งกับสิบเอ็ดเซนครึ่งนั้นแยกไว้ต่างหากเลยนะคะพี่เมย์จะซื้ออยู่สองขนาด จะซื้อแปดสิบเซนกับหนึ่งร้อเซนแปสิบเซนสำหรับเอาไว้ถักตัวเสื้อที่รอบอกตั้งแต่หนึ่งร้อยลงมาหนึ่งรอบอกเก้าสิบรอบอก8ปด0เอะไรเงี้ยนะคะจะใช้เส,นสน้นแปดสิเซนแล้วก็จะซื้ออีกขนาดหนึ่งก็คือขนาดหนึรยเซนหรือหนึอันนี้เป็นหนึ่งร้อเซน เอาไว้ถักกรณีที่เป็นชิ้นงานตัวใหญ่ๆแต่ส่วนมากที่จะใช้พี่เมย์จะใช้แปดสิบเซนกับสีสิบเซนนะคะที่จะเห็นใช้อยู่ประจำประจำแล้วก็จะมีซื้อเป็นอะไหถ้าเราใช้ไปนะคะถ้าเราใช้ไม่ถูกต้องหรือด้วยน้ำหนักแรงมือเราในการที่จะดึงเข้าดึงออกเนี่ยตรงช่วงเนี้มันจะหลุดได้นี่นะคะเพราะว่าตัวนี้อันนี้มันเป็นพลาสติก และอันนี้มันเป็นเหล็กคุณดูนะคะว่าสองชิ้นน่ะมันไม่ใช่วัตถุเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ไปใช้มาส่วนนี้จะหลุดได้วิธีซ่อมใช้กาวตาช้างหยอดได้นะคะมันมีวิธีซ่อมนะี่พี่มีจะเก็บเส้นยาวก่อนเวลาเราจะเก็บเราก็หาถุงใส่แบบนี้ม้วนแล้วก็เก็บลงไปต่อไปเป็นของมิดโปรเหมือนกัน ด้วยวิวัฒนาการมันผ่านไปนิดโปรโมันก็จะออกมาเป็นหลายอย่างเลยนะคะให้ดูชุดแรกก่อนถ้ากรณีที่เราซื้อแบบที่มันเป็นแบบเปลี่ยนหัวได้นะคะมันก็จะมีอุปกรณ์ที่คู่กันมาตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวพักห่วงนี่นะคะอันนี้เป็นตัวพักห่วงตัวนี้เป็นตัวงอนะคะตัวงอจะเอาไว้ใช้ เวลาที่เรามีการเปลี่ยนไม้นิดดูนะคะพี่เมย์จะเอาเอ,อาไมนิดลักษณะไมนิดหัวมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีเกลียวเกลียวอ่ะมันจะเข้ากับด้านนี้พอดีทีนี้เวลาเราใส่เข้าไปแบบเนี้ยมันจะหมุนตามเข็มนาฬิกาตามเข็มนาฬิกานะคะถ้าเราหมุนแบบเนี้ยด้วยแรงมือเราเวลาเราใช้มันอาจจะหลุดได้วิธีล็อกนะคะให้ใช้ตัวงอตัวนี้ใส่เข้าไป วางมือเราแบบนี้นะคะแบบนี้นะนิ้วกลางนิ้วชี้นิ้วโป้งจับไว้แล้วดึงแล้วเนี่ยบิดมันจะอยู่ตรงนี้มันจะแนบสนิทถ้าเราใช้มือเราหมุนตรงนี้เวลาเราถักถักไปอะ่ะส่วนที่เราหมุนเข้าไปมันจะคลายได้วิธีล็อกทำให้มันใส่แล้วสบายก็แบบนี้นี่นะคะหมุนแบบนี้ อทีนี้ถ้าเราจะเอามันออกเมื่อกี้ตอนใส่ตามเข็มนาฬิกาเท้าเอาออกทวนเข็มนาฬิกาหมุนทวนมาหาตัวเราเห็นไหมคะมันจะคลายออกอันนี้แบบเปลี่ยนหัวได้เคเบิลเส้นเดียวกันใส่หัวมนิดของนิดโปรได้ทุกไซส์ที่เรามีอันนี้นะคะพี่เมย์มีมีครบทุกไซส์เลยแล้วก็หัวใหญ่ก็ใช้ได้เนี่ยค่ะ ขนาดหัวใหญ่แบบนี้ก็ใช้ได้ด้วยเคเบิลอันเดียวกันวิธีใช้ใช้อย่างเดียวกันเลยนะคะขึ้นอยู่กับการเลือกใช้นะส่วนมากไม้ใหญ่ๆแบบนี้จะใช้กับเส้นไหมพรม,มค่ะไหมพรมเส้นใหญ่ทีนี้เรามาดูตัวนี้วิธีใช้ตัวที่เป็นตัวล็อกห่วงตัวนี้ใช้เมื่อไหร่ใช้ตอนที่เราต้องการพักห่วงเราก็เวลาใส่เข้าไปก็หมนุนตามเข็มนาฬิกา เหมือนกันมันก็จะล็อกมันจะล็อกส่วนปลายนะคะเพื่อไม่ให้ห่วงมันหลุดเวลาเราจะเอามันออกเราก็ทวนนี้อันนี้เป็นไมนิดแบบเปลี่ยนหัวได้เปลี่ยนหัวได้ก็คือเคเบิลสามารถใช้ได้หลายๆหัวข้อดีของมันก็คือเคเบิลเส้นเดียวใช้ได้กับไมนิด ที่เป็นนิดโปรทั้งหมดเลยทั้งหัวสั้นทั้งหัวยาวนะคะอุปกรณ์อันต่อไปตัวนี้ตัวเนี้ยจะมีความสำคัญกับการที่เราจะถักนิตติ้งมันจะเป็นตัวที่บอกขนาดเห็นไหมคะมีเคยมีคนถามว่าถ้าขนาดอ่าทีนี้ตัวเนี้ยถ้าคุณไม่มีไม้บรรทัดคุณสามารถเอาไปใช้ได้นะคะที่พี่เมย์บอกว่าไม้นิด ขนาด4ีมิลเห็นไหมะี่หน่วยตรงนี้จะเป็นมิลหน่วยจะเป็น mm ถ้าไม่นิดสมิลถ้าเทียบกับ us มันจะเป็นเบอร์6ถ้าไม่นิดสองมิลมันจะคือเบอร์1คุณดู2.25กับ2.5นะคะมันเป็นเบอร์1เหมือนกัน2.75กับ สามมิลเป็นเบอร์สองสามจุดสองห้าเป็นเบอร์สามสามจุดห้าเป็นเบอร์สี่สามจุดเจ็ดห้าเป็นเบอร์ห้าไม่นิดสี่มิลคือเบอร์หกสี่จุดห้าคือเบอร์เจ็ดห้ามิลคือเบอร์แปดห้าจุดห้าคือเบอร์เก้าไล่ขนาดลงมาเรื่อยๆถ้าสิบสอง ก็คือเบอร์สิบเจ็ดก็คือหัวใหญ่ๆบางยี่ห้อนะคะมันจะไม่มีมันจะไม่มีตัวเลขตัวหนังสือบอกเลยถ้าเราหยิบไมนิดขึ้นมาเห็นไหมของนิโปรเนี่ยจะไม่มีนะคะชุดแรกๆที่ออกมาที่เป็นอลูมิเนียมมันถึงต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้มาช่วยเพื่อให้รู้ว่าขนาดที่เราหยิบขึ้นมาเนี่ยมันกี่มิลวิธีดูขนาดเราก็เอาหัวมันจิ้มเข้าไปในช่องถ้ามันจิ้มแล้วผ่านออกมาได้อย่างนี้พอดี เห็นไหมผ่านแบบนี้อันนี้คือไม้นิดหัวขนาดสี่มิลนะคะทีนี้ดูหัวเล็กหัวเล็กตัวนี้สองจุดเจ็ดห้านะคะอันนี้เป็นสองจุดเจ็ดห้าสองจุดห้าสองจุดห้ากับสองจุดเจ็ดห้าถ้าเป็นของยูตัวนี้มันจะใกล้เคียงกันถ้าเป็นนิดโปร ที่เป็นสมัยใหม่สมัยใหม่สมัยปัจจุบันนี้นะคะมันจะมีตัวนี้บอกนะคะมันจะมีบอกเห็นไหมคะสองจุดห้าคุณจะเห็นตัวหนังสือก็จะพิมพ์ไว้ตรงหัวมันเลยอันนี้ก็ของนิปโปรเหมือนกันนะคะนะคะียค่ะมันจะบอกเลยแล้วก็ตรงนี้แถบแถบที่เห็นเนะะี่ยค่ะแถบที่เห็นตัวนี้นะมันจะบอกความยาวของ ตัวตัวชิ้นงานเวลาเราใส่เข้าไปอันนี้สองเซนสี่เซนหกเซนแปดเซนสิบเซนสิบสองเซนแล้วก็สิบสี่เซนมันจะบอกขนาดของตัวห่วงตัวจำนวนที่ใส่เข้าไปอันนี้คือของปัจจุบันนะคะแต่ถ้าเป็นของเนี่ยค่ะอันนี้เป็นนิปโปรเหมือนกันนะคะคุณดูสายนะที่พี่บอกว่าสายมันจะมีหลายอย่างเห็นไหมสายแบบนี้ก็มีสายแบบนี้ก็มี มันแล้วแต่ที่เขาผลิตออกมาแต่ละชุดแต่ละชุดนะคะข้อดีของมานิดที่เป็นนิดโปรอะ่ะเวลาเราถักเราสามารถหลูบได้เนี่ยถ้ายิ่งตัวเส้นตัวนี้มันอ่อนแบบนี้นะมันจะยิ่งหลูบได้แต่หัวเล็กๆที่เป็นหัวขนาดให้ดูตัวนี้หัวขนาดสองจุห้าเล็กสุดนะคะก็คือเป็นต้องเป็นหน้าตาแบบนี้ แต่ถ้าเป็นตัวสีเงินนะคะเล็กสุดเล็กสุดที่พี่เมย์เคยมีก็คือสามมิลถ้าจะต้องการน้อยกว่าตัวนี้มันก็จะต้องเป็นรุ่นนี้ค่ะต้องเป็นคนละรุ่นกันมันจะทำออกมาแบบเปลี่ยนหัวไม่ได้อันนี้เป็นนิดโปเปลี่ยนหัวไม่ได้นะคะตัวนี้ไม่สามารถดึงออกได้คุณดูช่วงที่เป็นเปลี่ยนหัวได้กับเปลี่ยนหัวไม่ได้ถ้าเป็นเปลี่ยนหัวได้มันจะมีรูตรงนี้ อันนี้เป็นแบบเปลี่ยนหัวไม่ได้อันนี้เป็นนิดโปรเหมือนกันนะคะหัวเล็กๆเ,เอาไว้ใช้ทําอะไรใช้ทําใช้ถักเส้นไหมที่มันเป็นไหมเส้นเล็กๆ,ๆอะค่ะหรืองานที่เราต้องการความละเอียดนะคะเวลาเก็บเชเบิ้ลก็เก็บแบบนี้มาดูอุปกรณ์ต่อไปนิดโปรเปลี่ยนหัวไม่ได้ อันนี้นะคะเป็นแบบเปลี่ยนหัวไม่ได้เปลี่ยนหัวไม่ได้มันก็จะมีความยาวของเคเบิลที่แตกต่างออกไปเราต้องการความยาวเคเบิลรวมกับหัวจํานวนกี่เซนกี่เซนเนี่ยค่ะตรงนี้มันจะติดกันเลยเห็นไหมคะแต่ถ้าเป็นเปลี่ยนหัวได้จะเป็นหน้าตาแบบนี้มันจะแตกต่างกันถ้าซื้อแนะนําให้ซื้อแบบเปลี่ยนหัวได้ดูนะว่านี้ขนาดกี่มิล อันนี้หกมิลเบอร์สิตัวนี้สี่จุดห้านะคะอันนี้พี่เมย์ซื้อตั้งนานแล้วค่ะซื้อมาลองนะคะแต่ดีที่สุดคือซื้อแบบนี้ปัจจุบันนะคะให้ดูรุ่นใหม่ๆของนิดโปรอันนี้พี่เมย์เพิ่งซื้อมาเป็นอะไรมันอันนี้รุ่นใหม่ๆ รุ่นใหม่ของนิดโปรมันจะบอกเลยนะคะว่าเป็นขนาดสามมิลจะมีตัวหนังสืออยู่ข้างบนเลยนะคะ3มิลถ้าเป็น US ก็เป็นเบอร์สองตรงนี้มันก็จะมีบอกสสาาามมจจุดห้3.5 3.5 US เบอร์สี่ ตอนนี้ก็จะเป็นของนิดโปรเหมือนกันนะคะคุณจะดูหน้าตาวิวัฒนาการมันจะเปลี่ยนไปแต่มันจะยังไม่ทิ้งจุดเดิมมันอันนี้คือตั้งแต่ที่พี่เมย์ซื้อมาสิบกว่าปีที่แล้วนะคะอันนี้คือปัจจุบันปัจจุบันมันก็จะมีแตกต่างออกไปเป็นชุดเป็นชุดเป็นเล่นเป็นสีแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นสีเงินมันยังไม่ทิ้งคอนเซปต์เดิมมันและ ไม่ว่าจะเปลี่ยนหน้าตาเป็นแบบไหนก็ช่างมันก็จะยังใช้กับตัวที่เป็นเคเบิลได้เหมือนเดิมข้อดีของตัวนิดโปรมันจะไม่ทิ้งตัวเดิมมันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีชุดอย่างนี้เราก็สามารถซื้อเสริมได้อันนี้ก็ของนิดโปรนิดโปรแต่ว่าเป็นแบบไม้ขนาดเนี่ย พี่เมย์จะมีรุ่นเนี้ยเยอะมากเลยพวกรุ่นเล็กๆสามจุดห้าสามจุดห้าก็คือเบอร์สี่เป็นแบบเปลี่ยนหัวได้ก็ใช้กับตัวนี้ได้เหมือนกันอันนี้ลองซื้อมาใช้ดูนะคะอันไหนใช้ดีกว่ากันระหว่างเป็นไม้กับระหว่างเป็นสแตนเลสใช้ดีคนละแบบพี่เมย์ชอบแบบนี้ชอบตัวที่เป็นตัวสแตนเลส ลองหาซื้อมาใช้ดูนะคะมีแนะนำนะคะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์หลักที่พี่เมย์ใช้เกี่ยวกับ knitting. นิตติ้งนิตติ้งจะมีอุปกรณ์ตัวหลักของมันมีเคเบิลมีสายมีมัดบรรทัดตัวนี้นะคะที่พี่เมย์ใช้ประจําแล้วเดี๋ยวถ้าเป็นนิตติ้ง0ูนย์จะถักนิตติง้งต้องใช้อะไรบ้างต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างอันนั้นจะแนะนําอีกครั้งหนึ่งทีนี้มาดูตัวนี้ค่ะ มาดูของยี่ห้ออื่นอันนี้นิดโปรนะคะที่พี่เมย์ใช้น่ะมาดูตัวนี้ตัวนี้ซองแดงๆตัวนี้ซองแดงๆตัวนี้นะคะเป็นของจีนนะคะพี่เมย์พี่เมย์ได้มาน่าจะนานแล้วเหมือนกันนะคะสิบเกือบยี่สปีได้ตอนนั้นเขาจะทําขายเป็นเซตแต่ปัจจุบันเนี่ยรุ่นอย่างเงี้ยไม่มีแล้วนะคะถ้าจะซื้อแนะนําไม่ซื้อตัวนี้นิโปรตัวนี้ ไม่เหมาะกับมือใหม่ที่จะถักตัวสลิงมันจะใช้ยากมันจะมีตัวบอกแมทเทียลเหมือนกันตัวนี้นะคะนีคะแต่พี่เมย์ชอบใช้ตัวนี้มากกว่าอ่ะทีนี้จะเปิดกุตัวนี้ให้ดูพอเราเปิดออกมามันจะเป็นอุปกรณ์หน้าตาแบบนี้ไม้อย่างนี้คือไม้อะไรอันนี้คือไม้เซตนะคะนะคะ ไม้เซตไม้เซตมันก็จะเป็นคล้ายๆกับไม้นิดอันนี้ไม้นิดตัวนี้หัวมันจะมีหัวแหลมด้านเดียวแล้วด้านนี้จะมีตัวปิดแต่ถ้าเป็นไม้เซตหัวมันจะใช้ได้สองด้านก็คือเป็นตัวแหลมทั้งสองข้างเอาไว้ถักงานวงกลมแต่เวลาใช้จะต้องใช้รวมกันทั้งหมด4อันแบบนี้สมัยก่อนมันไม่มีไม้นิดที่มันเป็นไม้นิดวงกลมเวลาถัก ชิ้นงานที่เป็นชิ้นงานวงกลมอะค่ะอย่างถักเสื้อที่มันต้องเป็นวงกลมถักหมวกที่เป็นต้องเป็นวงกลมอย่างเงี้ยค่ะเขาจะใช้ตัวไม้เซตตัวนี้มันก็จะมีไล่หลายระดับหลายขนาดเลยมือใหม่ถ้าจะใช้ตัวนี้จะค่อนข้างยุ่งนิดหนึ่งเพราะมันสี่อันมันจะมีไล่ไปถึงขนาดอันเล็กๆเ,เลยก็มีนะคะอันนี้เอาไว้ถักพวกพวกถุงเท้าอะไรพวกนี้ค่ะถ้าเป็นมือใหม่เราจะประคองยากนี่นะคะ พี่เมก็มีมาชุดหนึ่งไม่ค่อยได้ใช้นะคะแล้วก็ตัวเคเบิลของของจริงเขาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เนี่ยเป็นหัวไม่นิดตรงนี้มันจะงอนงอนิดหนึง่งมันจะมีให้เราเลือกนะคะเลือกขนาดตามหัวแล้วตัวนี้มันจะเป็นตัวสลิงสลิงเนี่ยจะจะเวลาเราลูบอ่ะจะลูบยากเพราะมันจะดีดออก เหมือนกันมันก็ไล่ขนาดมาแบบนี้นี่ยค่ะเราจะเห็นของคนจีนเวลาเขาใช้ก็จะใช้แบบนี้แต่มันก็สามารถหลูบได้นะคะแต่ปัจจุบันที่เป็นเซตแบบนี้พี่เมย์ไม่ค่อยเห็นเขาขายแล้วค่ะมันจะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะแบบนี้ก็มีเป็นไม้ไผ่ไม้ไผ่เวลาเราใช้ สายตรงนี้มันจะเป็นสายน้ําเกลือเวลาเราใช้นะคะเราต้องเอาเอาโลชั่นเอาวาสลินนะคะลูบตัวสายน้าเกลือเนี่ยให้มันลื่นไม่งั้นตอนที่เราลูดห่วงอะมันจะยากไม้ไผ่มันจะฝืดนะคะ,ะมีเป็นไม้ไผ่มีเป็นเอ็นเห็นไหมมีอย่างนี้ก็มีที่บอกว่ามันแล้วแต่ยี่ห้อที่เขาผลิตขึ้นมาบางทีก็จะเป็นเอ็นแข็งแบบเนี้ อันนี้เวลาใช้ก็ใช้ไม่ดีนะคะดีที่สุดที่ใช้แล้วเหมาะกับมือมากที่สุดก็เป็นนิดโปรแบบนี้ก็มีอ่ะนีะ่ยอันนี้ก็จะแข็งอันนี้พี่เมย์ได้มาก็ไม่ค่อยได้ใช้นะคะอยู่สามารถที่จะใช้ก็จะใช้เป็นนิดโปรมากกว่า ได้มาจนอยู่นานจนซิปแตกไปแล้วค่ะทีนี้ถ้าคุณเป็นมือใหม่ไม่เคยถักนิตติ้งมาก่อนเลยอยากจะลองถักนิตติ้งอยากจะซื้ออุปกรณ์จะต้องเริ่มซื้อจากอะไรดีแนะนำตัวนี้แนะนำนิตติ้งที่เป็นของยี่ห้อนิดโปรเบอร์อะไรบ้างที่ มือใหม่จะต้องมีนะคะมันก็ต้องย้อนไปดูว่าเราจะถักอะไรถ้าเราเป็นมือใหม่ไม่เคยถักนิตติ้งมาก่อนเลยเบอร์ที่แนะนำให้ให้มีนะคะสี่มิลนะคะสามจุดห้าสามแนะนำสามตัวนะสามสามจุดห้าสี่อันนี้ใช้ถักสี่พายใช้ถัก เส้นขนาดเบอร์20ใช้ถักขนาดเบอร์18ได้ถ้าคุณจะถักเป็นพวกไหมพรมเป็นมือใหม่นะคะแนะนำให้คุณซื้อ5.5าห้ามิลนะคะถ้าถักมันจะมีคู่กันนะคะถ้าเราถักเป็นตัวเสื้อห้าจุดห้าขอบเป็นสี่จุดห้านี่นะคะ ถ้าเราใช้ห้ามิลขอบเป็นสี่ถ้าเราใช้สี่มิลถักขอบเราต้องใช้สามจุดห้าก็ลองซื้อเป็นคู่ดูก่อนก็ได้นะคะถ้าจะถักเป็นไหมพรมมือใหม่เลยที่ถักง่ายๆสี่มิลกับสามจุดห้าอันนี้ถักไหมพรมสี่พายได้ถ้าไหมพรมสี่พายสองเส้นแนะนำหกมิลกับ ห้ามิลตัวอุปกรณ์ที่แนะนำนะคะเวลาคุณดูคลิปวิดีโอที่พี่เมย์พาถักไม่ว่าจะเป็นหมวกไม่ว่าจะเป็นเสื้อพี่เมย์จะบอกขนาดขนาดหัวเป็นมิลไว้ค่ะก็คุณดูอุปกรณ์แล้วคุณก็ลองลองตามดูนะคะไม่จําเป็นต้องซื้อทั้งหมดแต่ถ้าจะซื้อทั้งหมดแนะนําให้ซื้อเป็นชุดนี้ชุดนี้มันสามพันประมาณสามพันแปด แต่ถ้าจะค่อยๆสะสมไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องมันจะซื้อแบบไหนมันก็จะเหมือนกับเข็มโคเชมันขึ้นอยู่กับเราก่อนเราต้องถามตัวเราเองก่อนว่าเราจะถักอะไรนะคะถ้ามือใหม่หัดถักพี่เมย์แนะนำสี่มิลกับสามจุดห้าตอนนี้มือใหม่หัดถักเป็นขนาดกลางๆถ้าเราจะถักสองเส้นคู่มันก็จะใช้ห้าจุดห้ากับหกอะค่ะสองอันนี้ ขอบก็เล็กลงมาเป็นสี่จุดห้าแบบนี้ค่ะอันนี้สำหรับไหมพรมทีนี้ถ้าเป็นไหมเส้นเล็กไหมเส้นเล็กก็สามจุดห้าคู่กับสามมิลตัวนี้จะเห็นพี่เมย์ใช้บ่อยถ้าเล็กลงไปก็จะเป็นสามมิลคู่กับสองจุดห้าอันนี้เล็กเลยนะคะดูารายละเอียดในคลิปที่พี่เมย์พาถักได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะรหัสคลิปคือ k n i t t i n ศ0นย์หนึ่งเป็นการเปิดกลุ่มทั้งหมดของพี่เมย์ที่พี่เมย์ใช้อยู่ ยี่ห้อที่ใช้อยู่ประจำก็จะเป็นนิดโปรค่ะเดี๋ยวเอาไว้พบกันต่อนะคะที่คลิปนิตติ้ง0 0พี่เมย์จะค่อยๆสอนมือใหม่นะคะค่อยๆตามค่อยๆต,ตามมาเรื่อยๆค่ะเรียนรู้การถัก n i t ติ้งไม่ยากนะคะช่องทางติดต่อติดตามของพี่เมย์จะเขียนไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะคะ ดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ค่ะคุณสามารถสนับสนุนพี่เมย์ได้นะคะโดยการสมัครเป็นสมาชิกของช่อง YouTube m e t มทิน e Handmade เป็นการสนับสนุนรายเดือนนะคะเดือนละ50บาทคุณจะสามารถชมคลิปวิดีโอที่พี่เมย์อัปเดตลงไปในช่อง y o u t u e m ู e t มทิน e Handmade ได้ทั้งหมดก่อนใครคลิปที่ทำตรงนี้จะเป็นคลิปที่มีการโพสต์ไว้ล่วงหน้า กำหนดวันเวลาแสดงไว้ล่วงหน้าถ้าคุณต้องการดูคลิปต่อเนื่องต้องการดูคลิปใหม่ๆก่อนใครที่อยู่ในกลุ่นะคะในคลังของ YouTube ช่องพี่เมย์สมัครเป็นสมาชิกของช่อง YouTube m a ูบเมทิ Handmade นะคะหาอะไรไม่เจอถามได้นะคะช่องทางติดต่อติดตามก็ติดต่อติดตามได้ที่แฟนเพจชื่อ m a เมทิ Handmade จะเขียนไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอคะ่ะพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ y o ยูทูบเมทินีแฮนเม e ค่ะ สวัสดีค่ะ